การจัดกิจกรรมจิตอาสาบริการประชาชนเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2565ซึ่งจัดกันอยู่บริเวณท้องสนามหลวงค่ะบรรยากาศเป็นอย่างไรนะคะได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆเป็นอย่างไรบ้างค่ะเราไปติดตามจากท่านรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีท่านมงคลชัยสมอุดรกันค่ะสวัสดีค่ะท่านคะสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณนันทคมคุณชัยศิลป์ครับยินดีครับผมขอบพระคุณค่ะท่านครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับที่ให้เกียรติกับทางรายการนะครับก็ต้องเรียนสอบถามครับถึงการจัดกิจกรรมจิตอาสาบริการประชาชนที่ตอนนี้จัดอยู่ที่ท้องสนามหลวงครับว่ากิจกรรมดังกล่าวนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรและบรรยากาศตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างครับค่ะต้องเรียนท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับรวมถึงท่านพิธีกรทั้งสองท่านนะครับว่ากิจกรรมวันนี้เนี่ยได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนเป็นจำนวนมากนะครับจะเรียกได้ว่านับหมื่นคนก็ได้นะครับที่มาเยี่ยมชมกิจกรรมแล้วก็เป็นกิจกรรมแบบจิตอาสาบริการประชาชนด้วยนะครับซึ่งปกติเนี่ยทางสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับเราจัดในนามของรัฐบาลนะฮะเราจัดในนามของสำนักนายกรัฐมนตรีนะเพื่อที่จะให้บริการประชาชนในด้านต่างๆนะครับโดยเราได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการต่างๆทั้ง19กระทรวงนะฮะรวมถึงสำนักนายกรัฐมนตรีด้วยก็เป็น20นะครับซึ่งแต่ละหน่วยงานเนี่ยแต่ละกระทรวงเนี่ยก็จะนำกิจกรรมมานำเสนอให้กับประชาชนได้ใช้บริการนะฮะมีหลายบริการด้วยกันนะครับวัตถุประสงค์สำคัญก็คือเราต้องการที่อยากจะน้อมดำรึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับที่พระองค์เนื่องจากว่าเป็นวันพระราชสมภพของพระองค์ท่านเนี่ยนะครับทุกๆปีเนี่ยพวกเราก็จะมีการจัดกิจกรรมอยู่แล้วที่เราเรียกว่าวันพ่อแห่งชาตินะครับเพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณของท่านเนี่ยเราได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากทุกหน่วยงานเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นกระทรวงกลาโหมกระทรวงการคลังกระทรวงกีฬากระทรวงศึกษาธิการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติกระทรวงคมนาคมทุกๆกระทรวงที่ผมยังไม่ได้เอ่ยถึงโดยเฉพาะมหาไทยเนี่ยนะก็มหาไทยเนี่ยเรียกว่ามหาไทยเคลื่อนที่ก็คือมีการจัดทำบริการบัตรประชาชนเคลื่อนที่ด้วยซึ่งก็ได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนมาถ่ายบัตรประชาชนเยอะเลยนะฮะทำบัตรประชาชนแล้วได้ทันทีนะฮะแล้วก็ถือว่าบริการถึงที่เลยแล้วก็มีพี่น้องประชาชนเข้าแถวในการรับบริการอะไรต่างๆเยอะแยะเลยนะอันนี้ก็คือความสนใจที่พี่น้องประชาชนจะเรียกว่ามารับบริการรวมถึงมาดูนิทรรศการมาเยี่ยมชมนิทรรศการมาฝึกอาชีพนะฮะเราได้รับความกรุณาจากทางกระทรวงสาธารณสุขเมื่อเช้านี้ผมได้รับทราบว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านตรีนุชเทียนทองได้มาเยี่ยมชมกิจกรรมแต่เช้าเลยนะแล้วก็มีรัฐมนตรีวัฒนธรรมนะมีผู้หลักผู้ใหญ่เดินชมกิจกรรมเยอะแยะก่อนประชาชนในช่วงเช้านะช่วงเช้ามีกิจกรรมตักบาตรตอนเช้านะครับมีการตักบาตรมีการกิจกรรมตอนเช้าแล้วก็มีวางการวางพานพุ่มที่บริเวณท้องสนามหลวงหลังจากนั้นผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านก็เดินมาเยี่ยมชมกิจกรรมนะฮะแล้วก็พี่น้องประชาชนก็มาเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะบริการสำคัญที่ผมอยากจะนำเรียนแล้วก็มีท่านพี่น้องประชาชนหรือท่านผู้ฟังเนี่ยได้รับความสนใจมากๆก็คือมีเรื่องของการฝึกอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนเป็นการฝึกอาชีพแบบสาธิตนะครับมีพี่น้องประชาชนมาเข้าแถวฝึกเยอะแยะมีการทำดอกไม้ของกศน.นะฮะมีการฝึกที่ของกศน.แล้วก็มีการบริการประชาชนบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนของอาชีวศึกษานะฮะทางสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือที่รู้จักในนามสอสเนี่ยนะฮะได้นำช่างตัวเล็กๆนะฮะเรียกว่าช่างเป็นช่างรุ่นใหม่เป็นนักเรียนอาชีวะนะฮะเป็นพี่ๆอาชีวะมาให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับพี่น้องที่เอาเครื่องใช้ไฟฟ้ามาด้วยบางคนก็กลับไปที่บ้านไปเอาเครื่องใช้ไฟฟ้ากลับมาซ่อมนะฮะเช่นพัดลมเสียนี่ก็เอามาซ่อมก็แฮปปี้กลับไปบริการรู้สึกว่าประชาชนได้รับความสุขเกินนะฮะอันนี้ก็เป็นลักษณะของอาชีวะจิตอาสามาให้บริการประชาชนนะครับก็จะมีหลายหน่วยงานอย่างกระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยก็มีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่นะฮะมีหน่อยมาให้ความรู้ในเรื่องของสุขภาพนะฮะแล้วก็มีนิทรรศการเรื่องกัญชาให้ความรู้เรื่องกัญชาให้กับพี่น้องประชาชนได้ทราบด้วยนะครับแล้วก็มีการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาประหยัดของกระทรวงพาณิชย์ด้วยนะครับ
และที่สำคัญอีกการนึงที่เป็นที่น่าสนใจก็คือมีการมีกระทรวงแรงงานเนี่ยมีกรมการจัดหางานให้มีการรับสมัครงานเคลื่อนที่ด้วยแล้วก็มีการแนะแนวอาชีพด้วยรวมถึงการให้คำปรึกษาด้านแรงงานแรงงานสัมพันธ์แล้วก็มีทนายแรงงานด้วยอันนี้ก็ได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนแม้กระทั่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยนะฮะท่านประชาชนก็คงรู้จักว่าเรามีศูนย์บริการประชาชนเรียกว่าศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ผ่านช่องทาง111114ตัวเนี่ยนะครับซึ่งเป็นศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลนะเรามีการจัดบริการจุดรับเรื่องราวร้องทุกข์เคลื่อนที่นะฮะสำหรับพี่น้องที่มาเยี่ยมชมงานหรือมาเที่ยวมาท่องเที่ยวหรือบางท่านตอนเย็นๆก็จะตั้งใจมารับเสด็จก็มีนะฮะทราบว่ามีการเสด็จพระดำเนินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานะฮะรัชกาลที่10เนี่ยท่านจะเสด็จพระดำเนินที่วัดพระแก้วนะครับก็มีพี่น้องประชาชนหลายท่านมาตั้งแต่บ่ายโมงแล้วมานั่งรอรับเสด็จในช่วงรอรับเสด็จก็มาเข้ามาเที่ยวชมอันเยอะแยะไปหมดนะฮะก็มาใช้บริการในเรื่องของเรื่องราวร้องทุกข์อะไรต่างๆเนี่ยมีพี่น้องประชาชนมาเข้าแถวยื่นเรื่องราวร้องทุกข์เยอะมีการมาเขียนเรื่องราวต่างๆนะครับเยอะแยะมากมายแล้วก็ที่สำคัญอีกอันนึงคือสำนักงานจิตอาสาภาครัฐสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานนะฮะหรือเป็นการเขาเรียกอะไรกระตุกหัวใจอ่ะนะครับPCR นะฮะต้องPCR แล้วก็ได้รับความสนใจจากประชาชนมาฝึกเยอะเลยค่ะแล้วเราก็มีจิตอาสา904หมุนเวียนเปลี่ยนกันมาให้ความรู้กับประชาชนว่าถ้าจะต้องช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีกรณีหยุดหายใจหรือกรณีไม่หายใจเนี่ยนะฮะในช่วงเวลา 3-4 นาทีเนี่ยก็ได้รับการฝึกแฮปปี้กันทุกคนนะอันนี้ก็คือสิ่งที่เรียกว่าจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสุขของประชาชนที่ทางสำนักนายกรัฐมนตรีโดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้ให้บริการแก่ประชาชนในครั้งนี้นะครับกิจกรรมกำลังจะเลิกนะฮะหมายถึงว่าเหลือเวลานานแค่ไหนคะท่านคะเหลือเวลานานแค่ไหนเผื่อผู้ฟังบางท่านฟังชั่วโมงอ้าวครึ่งชั่วโมงค่ะทุกท่านครับถึง5โมงนะครับก็มีพี่น้องประชาชนหลายท่านบอกว่าน่าจะจัดสัก 2-3 วันจะได้เตรียมตัวจะได้สมมติว่าวันนี้มาแล้ววันรุ่งขึ้นก็จะได้ชวนเพื่อนๆข้างบ้านมาชวนพี่น้องมาอะไรต่างๆเนี่ยเอาไว้คราวหน้าก็แล้วกันเอาไว้ปีต่อไปก็แล้วกันคือเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะครับคุณนันทคมแล้วก็คุณชัยศิลป์นะฮะคือเนื่องจากสถานการณ์โควิดเนี่ยเราคงจัดหลายวันไม่ได้นะครับแล้วพี่น้องประชาชนก็ให้ความร่วมมือทุกเรื่องในเรื่องการใส่แมสก์เข้ามาในงานการเว้นระยะห่างในการเดินคนเยอะแต่ว่าก็ดูแล้วก็ไม่แน่นจนเกินไปนะฮะบางบูธเนี่ยมีการเข้าแถวเพื่อรับของมีการแจกของมีการแจกต้นไม้ด้วยนะฮะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมป่าไม้นี่มีการแจกพันกล้าไม้ด้วยค่ะโอ้ดีจังเลยนะคะกิจกรรมหลายเรื่องอีกอันนึงเนี่ยอันนี้น่าสนใจฮะผมเข้าไปยืนคุยเนี่ยก็กระทรวงคมนาคมให้ความรู้ด้านทะเบียนและภาษีรถยนต์นะให้กับประชาชนด้วยคือบางทีเราดูเหมือนง่ายๆนะแต่จริงๆมีอะไรสลับซับซ้อนเยอะเหมือนกันนะครับก็ประชาชนก็ได้ประโยชน์นะฮะแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นแนวทางสำคัญที่เราจะจัดให้ความรู้แก่ประชาชนในโอกาสต่อไปในโอกาสต่างๆที่เราจะจัดมีขึ้นในภาพใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะครับกระทรวงยุติธรรมก็มีการให้บริการแนะนำด้านกฎหมายนะด้านปัญหาหนี้นอกระบบต่างๆเนี่ยนะก็มีพี่น้องประชาชนให้ความสนใจแล้วก็มีการแจกเอกสารแจกโบรชัวร์นะครับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็มีการเคหะแห่งชาตินี่ก็มีการจองบ้านการเคหะด้วยนะฮะแล้วก็มีให้คำปรึกษาปัญหาสังคมต่างๆด้านสิทธิประโยชน์สำหรับคนพิการต่างๆเนี่ยกระทรวงคลังก็มีมาให้ความรู้นะฮะมีแอปพลิเคชันใหม่แนะนำนะฮะแล้วก็มีดนตรีจากกระทรวงวัฒนธรรมด้วยนะฮะค่ะก็คืนเพลงฮะคืนเพลงครบฮะครบแล้วก็พี่น้องประชาชนไม่ไปไหนเลยวนเดินวนไปวนมาต่างๆนะด้วยความที่สนใจแล้วก็มีการฝึกอาชีพมีการมีสินค้าจำหน่ายราคาถูกต่างๆพวกเนี้ยนะฮะด้วยนะครับก็มีภาคเอกชนเข้ามาด้วยมีปูนซีเมนต์ไทยนะฮะก็มาเข้าให้บริการคลินิกหมอบ้านนะฮะเป็นสถาปนิก SCG ให้การปรึกษาเรื่องการสร้างบ้านการซ่อมแซมต่อเติมบ้านพวกเนี้ยนะครับบริษัทแอร์ออกิดเนี่ยก็ให้บริการแจก
ต้นกล้วยไม้นะต้นกล้วยไม้สวยงามมากนะฮะพี่น้องประชาชนสนใจเข้าใจเยอะอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมอยากจะนำเรียนว่าทางสำนักนายกรัฐมนตรีโดยสำนักงานปลัดโดยสปน.เนี่ยนะก็ได้รับความร่วมมือจากภาครัฐภาคเอกชนทุกหน่วยทุกกระทรวงเลยนะฮะมาให้บริการพี่น้องประชาชนนะครับเยอะแยะมากมายเลยนะฮะแล้วก็ได้รับความสนใจก็ต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนนะครับที่ให้ความสนใจนะครับด้วยความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะสมเด็จพ่อของเรานะครับในการครั้งนี้ด้วยนะครับ